ระทึกอีกผลสอบถึงสำนักงานกกต.แล้วปมผิดมาตรา151อิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เผยผลสอบพิธาปมผิดมาตรา151รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังลงรับสมัครเลือกตั้งถึงสำนักงานกกต.แล้ววันที่10สิงหาคม2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการไต่สวนเอาผิดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครตามมาตรา151พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนทราบว่ามีการส่งเรื่องมาให้กับสำนักงานซึ่งเมื่องานของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนดำเนินการเสร็จแล้วก็จะส่งมายังส่วนกลางที่มีเลขาธิการกกต.และก่อนได้มีการส่งเรื่องมาให้กกต.พิจารณาก็ต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและคดีซึ่งทราบว่าขณะนี้เรื่องเคลื่อนที่มาอยู่ที่สำนักงานแล้วท่านอ้นเดินทางไปทำบุญเลี้ยงอาหารพระเนนปล่อยปลา 1,000 ตัวเมื่อวันที่10สิงหาคมที่วัดยานนาวาพระอารามหลวงถนนเจริญกรุงแขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครท่านอ้นวัชเรศวิวัชรวงศ์ซึ่งได้เดินทางมาประเทศไทยได้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุและสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานถวายข้าวสารอาหารแห้งและปล่อยปลาโดยท่านอ้นได้เดินทางมาถึงเมื่อเวลา10นาฬิกา8นาทีโดยมีพระครูอาทรประสิทธิโสพลชัยยศกันตสิริให้การต้อนรับก่อนถวายภัตตาหารเพลสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปพระสำคัญของวัดอ่านท่านอ้นให้สัมภาษณ์ฝันเป็นจริง27ปีได้กลับไทยสำนึกในพระคุณประเทศชาติท่านอ้นวัชรเรศได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์9รูปเป็นสำหรับอาหารเมนูข้าวสวยซุปกระดูกหมูยาจีนปลาทอดสามรสกุ้งผัดซอสมะขามกระหล่ำปลีน้ำปลาและภัตตาหารสำหรับเนนเป็นอาหารกล่องประกอบด้วยข้าวกะเพราหมูกรอบไส้กรอกทอดส้มโอแก้วมังกรพระธรรมวชิรโมลีทองศูนย์สุริยโชโตเจ้าอาวาสวัดยานนาวาได้พรมน้ำมนต์และมอบพระสัมภายานนาวาองค์จำลองขนาด5นิ้วสูง16นิ้วเนื้อทองเหลืองแก่ท่านอ้นวัชรเรศเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นท่านอ้นวัชรเรศได้ไปยังท่าน้ำวัดยานนาวาปล่อยปลาสวาย 1,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งการปล่อยปลาสวายนั้นมีความเชื่อว่าให้เงินทางคล่องตัวต่อมาท่านอ้นวัชรเรศได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามก่อนเดินทางกลับนางพรทิพย์พเดชพลอายุ75ปีประชาชนที่มาเฝ้ารอต้อนรับท่านอ้นวัชรเรศกล่าวว่าดีใจมากที่ได้เจอท่านอ้นอีกครั้งเราเคยไปเฝ้ารอรับเสด็จได้เห็นท่านตอนเด็กๆไม่ได้เจอมา27ปีวันนี้ดีใจมากตื้นตันมากที่ได้เจอท่านอีกครั้งท่านใจดีมากให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอได้ร่วมทำบุญถวายเพลด้วยตนได้ถวายเพลข้างๆท่านได้ทำบุญร่วมกันดีใจมากๆสำหรับวัดยานนาวาเดิมเป็นวัดเก่าแก่ชื่อวัดข้อกระบือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมปฏิสังขรณ์สร้างเรือสัมภาระเจดีย์ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อวัดข้อกระบือเป็นวัดยานนาวาที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระสัมภายานนาวาเจ้าแม่ทับทิมที่มีผู้นิยมมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนอาคารมหาเจษฎาบดินทร์โดยอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
โดยสมเด็จพระสังฆราชสีลังกาแห่เรือนำมาถวายตั้งแต่ปี2555รวมถึงพระมหาเจดีย์จำลอง12ปีนักษัตริย์และมาทำบุญตามปกติทั่วไปนอกจากนี้วัดยานนาวาเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้งในวัดและต่างวัด100รูปอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในหมู่ทั้งท่องเที่ยวจากต่างชาติด้วยเนสกาแฟนุ้ยชดาทิพย์อินฟลูเซ็กซี่เข้าพบตำรวจไซเบอร์วันนี้หลังหมายเรียกผู้บัญชาการสอบเองเนสกาแฟศรีนครนุ้ยชดาทิพย์อินฟลูสายเซ็กซี่เข้าพบตำรวจไซเบอร์วันนี้หลังถูกออกหมายเรียกชวนเล่นหวยออนไลน์เมื่อวันที่10สิงหาคม66มีรายงานว่านางสาวรัตติยาอรุณศรีหรือเนสกาแฟศรีนครศิลปินลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเจ้าของบทเพลงเปิดใจให้ขี้เล่าแน่ที่มียอดวิวสูงกว่า43ล้านครั้งเตรียมที่จะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบช.ส.อ.ท.เพื่อให้ปากคำกรณีเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความชักชวนเล่นหวยออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์บ้านพอใจในลักษณะของการแปะลิงก์ผ่านหน้าเพจ Facebook ตนเองหลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกไปตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังออกหมายเรียกนุ้ยชดาทิพย์หรืออีนุ้ยเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่ที่มีผู้ติดตามทวิตเตอร์กว่า 2.78 ล้านผู้ติดตามมาสอบปากคำหลังทวีตข้อความเชิญชวนแอดไลน์ไอดี @topwin24h เพื่อเข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ในเว็บไซต์ topwin24h.com อย่างไรก็ตามทั้งสองจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในเวลา10นาฬิกาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.ส.อ.ท.เมืองทองธานีโดยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการส.อ.ท.พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการส.อ.ท.และพลตำรวจตรีณัฐกรประภายนผู้บังคับการส.อ.ท.2จะเป็นผู้สอบปากคำด้วยตนเอง